มาคําเคลมการตลาดยอดฮิตกับความเชื่อผิดๆที่พบบ่อยที่สุดในวงการอาหารเสริมวันนี้ได้รวบรวมมา20ข้อแล้วนะครับแล้วก็ได้ปรึกษาทีมคอนซัลต์ประจําช่องนักวิทยาศาสตร์เคมีอาหารนักโภชนาการแล้วก็เภสัชหลายคนเลยนะครับเพื่อมารวบรวมคําตอบให้ทุกคนแล้วจะได้เลือกซื้ออย่างฉลาดกันโดยไม่โดนการตลาดขายฟันหรือว่าสร้างความกลัวแบบผิดๆนะครับไปดูกันเลยดีกว่าพลิกหลังกล่องผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากมุมมองส่วนผสม ความเชื่อแรกนะครับการกินอาหารเสริมส่งผลต่อตับหรือไม่เป็นคาถามที่เพื่อนเพื่อนทุกคนส่งกันเข้ามาใน Q&A ประมาณ100กว่าชีวิตแต่มันน่ากลัวขนาดนั้นจริงไหมเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนอื่นเลยตับทําหน้าที่อะไรนะครับเขาเป็นเหมือนกับลิ้นชักเก็บวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆที่เรากินเข้าไปในร่างกายเพื่อค่อยๆเอามาแปลงเป็นพลังงานหรือว่าเป็นสิ่งที่ร่างกายเราสามารถใช้ประโยชน์ได้ในภายภาคหน้านะครับปัญหาเนี้ยเกิดขึ้นได้เวลาที่เรากินวิตามินหรือว่าแร่ธาตุที่ละลายในไขมันในปริมาณที่เยอะจนเกินไปตัว พวกนี้เนี่ยมันจะไปสะสมเยอะเกินนะครับหรือว่าทําให้ลิ้นชักมันเต็มจนไม่สามารถจะรับน้ําหนักไวแต่คําถามก็คือเท่าไหร่ถือว่ามากจนเกินไปเดี๋ยวอิงจะขึ้นเทเบิลให้ดูเลยนะครับตัวหลักๆที่ควรระวังไว้ก็คือวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E แล้วก็วิตามิน K นะครับรวมถึงแร่อย,อย่างไอรอนแล้วก็ซิงค์ฝั่งซ้ายเนี่ยอิงใส่ตัวเลขของ recommended dietary allowance หรือว่า RDA ออาไ้ให้นะครับซึ่งก็คือปริมาณที่เราควรกินใน1วันส่วนด้านขวาเนี่ยก็คือ tolerable upper intake level หรือว่า UL นะครับ สิ่งนี้คือปริมาณสูงสุดที่ร่างกายเราเนี่ยสามารถรับสารตัวนี้ได้ถ้ามากกว่านี้เนี่ยอาจจะเริ่มเป็นพิษต่อตับได้นะครับซึ่งอย่าลืมว่าสารอาหารพวกนี้เนี่ยเราได้จากการกินอาหารในชีวิตประจําวันของเราอยู่แล้วบางทีถ้าเกิดรวมกับ m u l ติ v i ตา m ิ n หรือว่ารวมกับ v i ตามินเรือแร่ธาตุต่างๆที่เรากินแยกแบบเดี่ยวๆเนี่ยกินไปกินมาแบบไม่รู้ตัวเนี่ยเลอๆอาจจะถึง UL หรือว่า upper intake level ก็ได้นะครับใครกินอาหารเสริมอยู่เนี่ยอย่าลืมเอาเครื่องคิดเลขออกมาคํานวณกันด้วยนะครับทีนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะถามต่อว่าแล้วพวกอาหาร เสริมอย่างแอสตาโคควิตนกลูตาพ g กโนลต่างๆล่ะโดยรวมเนี่ยความเสี่ยงของแอคทีฟอินก e d เดนต s พวกนี้ก็ค่อนข้างต่ําแต่เราก็ยังไม่มีวิจัยทดสอบกระดอกว่าถ้าเกิดกินแบบเยอะมากๆเลยเนี่ย จะตายไหมเป็นวิจัยที่อาจจะหาผู้สมัครใจเข้าร่วมยากนิดนึงนะครับแต่ในเชิงทฤษฎีเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ตับทํางานหนักได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกับอาหารเสริมจําไว้เลยว่า less is more มากไม่ได้เท่ากับดีกว่าเสมอไปนะครับอ่ะแล้วถ้าอย่างนั้นไตล่ะกินเยอะแล้วจะพังเหมือนกันไหมก็เป็นไปได้นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะให้จินตนาการว่าไตของเราเนี่ยเป็นเหมือนกับเครื่องกรองน้ําของร่างกายของเราแต่น้ําในที่นี้หมายถึงเลือดพอกรองของเสียออกจากเลือดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะส่งไปให้แผนกปัสสาวะเพื่อที่จะ ขจัดสิ่งนี้ออกไปจากร่างกายเลยแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเกิดของเสียบางชนิดมันเยอะจนเกินไปนะครับมันก็อาจจะจับตัวกันเป็นก้อนหินหรือว่าเป็นคริสตัลได้ติดอยู่ในระบบการขับถ่ายปัสสาวะนะครับพูดง่ายๆว่าฉี่ไม่ออกฉี่เป็นเลือดนะครับหรือว่าเป็นนิ่วนั่นเองเดี๋ยวเองจะขึ้นเทเบิลให้ดูเช่นเดียวกันนะครับว่ามีตัวไหนที่ควรระวังบ้าง RDA <R DA S 2> คือปริมาณสูงสุดที่เราควรกินใน1วันส่วน UL ก็คือปริมาณสูงสุดที่ร่างกายเรารับได้ถ้าดูจากลิสต์อันนี้เนี่ยส่วนตัวเองว่าวาว่ี ในตลาดทุกวันนี้มีการแข่งขันเปอร์เซ็นต์กันอยู่สูงมากหลายคนจะชอบเคลมว่ากินยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับยิ่งกระตุ้นคอลลาเจนผิวเด้งผิวสวยผิวขาวความจริงคืออย่าลืมว่าร่างกายของเราเนี่ยต้องการวบตามินซีแค่วันละเท่าไหร่ 75-90มิลลิกรัมซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยก็กินจากผักหรือผลไม้ได้ครบอยู่แล้วถ้าไม่ได้เป็นโรคแต่ว่าดื้อกินวันละแบบ2,000มิลลิกรัมเนี่ยนอกจากจะไม่ได้ประโยชน์แล้วแบบร่างกายไม่สามารถดูดซึมได้แล้วเนี่ยก็ยังเสี่ยงเป็นนิ่วอีกต้องกลับไปถามพวกคนขายอาหารเสริมพวกนี้เหมือนกันนะครับว่าที่ทำออกมาขายเยอะขนาดนี้เนี่ยขายใครมีคนเป็นโรคเลือดออกไรฟันขาดวดิตามินซีแบบรุนแรงเยอะถึงขั้นที่ด man นสำหรับไฮโดส e บเตรมินซีพวกเนี้ยมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอคำตอบคือไม่นะครับ แต่ว่าขายกันเพราะว่าการตลาดแล้วก็เพราะการตีความงานวิจัยแบบผิดๆต่อไปนะครับอาหารผิวกินแล้วผิวดีช่วงนี้ได้ยินคําว่าสกินแคร์แบบกินแล้วก็อาหารผิวบ่อยขึ้นเยอะมากแผนกการตลาดจินตนาการสูงส่งมากเลยนะครับขอปรบมือให้เลยแต่ถามผิวได้ยังว่าเขาหิวไหม นักโภชณาการหลายคนที่ปรึกษาเนี่ยเขาเห็นตรงกันหมดเลยนะครับว่าการมองอาหารที่กินเนี่ยเป็นอาหารผิวมันผิดหลักการโภชณาการแบบสุดๆใครกินแคลเซียมแล้วเรียกว่าอาหารฟันบ้างไหมคุณกินยาลดน้ำมูกแล้วเรียกว่าอาหารจมูกหรือเปล่าโภชนาการเป็นเรื่องที่ซับซ้อนนะครับแล้วก็ร่างกายของเราเนี่ยไม่ได้แยกสารอาหารออกมาใช้แค่เฉพาะกับอวัยวะเดียว<ๆ>เช่นผิวหนังโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงความต้องการของร่างกายส่วนอื่นๆเลยสุขภาพผิวที่ดีเนี่ยมาจากการทานอาหารหลากหลายที่ครบถ้วนซึ่ง สนับสนุนการทํางานของร่างกายโดยรวมนะครับโดยที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงแค่ผิวหนังอย่างเดียวและส่วนตัวเองก็มองว่าการเคลมแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้าง misleading มากๆมันเป็นการกระตุ้นให้บริโภคเกินขนาดคําว่าอาหารผิวเนี่ยมันอาจจะทําให้หลายๆคนคิดว่ากินยิ่งเยอะแปลว่าผิวจะยิ่งดีมากขึ้นซึ่งอย่างที่บอกเลยการทานอาหารเสริมยิ่งเยอะไม่ได้แปลว่ายิ่งดีอย่างที่2เนี่ยเองคิดว่ามันสร้างความคาดหวังแล้วก็มาตรฐานที่เกินความเป็นจริงทําให้หลายๆคนคิดว่าแค่ทานอาหารเสริมนะครับซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยก็ไม่ได้มีงานวิจััยยคุุณภาพสสนนนบด้้วซ ทำแค่นี้เนี่ยก็สามารถมีคุณภาพผิวที่ดีได้แล้วความจริงคือการดูแลสุขภาพผิวให้ดีเนี่ยต้องคำนึงถึงโภชนาการที่ดีแบบองค์รวมนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตให้สมดุลสุดท้ายเลยเนี่ยอิงว่ามันกระทบกลุ่มผู้บริโภคที่เปราะบ,บางการตลาดแบบนี้เนี่ยอิงว่ามันเล่นกับความรู้สึกไม่มั่นใจของคนที่มีปัญหาผิวหลายๆคนทําให้เขาเชื่อว่าอาหารเสริมพวกนี้เนี่ยมันเป็นคําตอบสําหรับปัญหาผิวที่จริงๆแล้วเนี่ยมันซับซ้อนกว่านั้นมากทําให้เขาเนี่ยใช้เงินไปกับสิ่งที่อาจจะไม่ได้จําเป็นนนเลยยหรรืออว่่่่่่าาททีีแแๆไมใชงกค รทำในการรักษาปัญหาผิวพวกนั้นแน่นอนต่อไปนะครับดำกร,รมพันธ์ขาวได้จากการกินอาหารเสริมคือต้องบอกยังไงดีความสว่างสูงสุดที่คุณจะสามารถได้จากการกินอาหารเสริมที่อ้างว่าช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสช่วยเรื่องผิวขาวเนี่ยมันจะจํากัดอยู่ที่สีผิวธรรมชาติของคุณหรือพูดง่ายๆว่าตอนที่คุณคลอดออกมาจากท้องคุณแม่ถ้าเกิดพยาบาลไม่ได้ถ่ายรูปเก็บไว้ให้เป็น reference เนี่ยก็ลองดูตรงผิวหนังใต้เสื้อนะครับหรือว่าบริเวณที่อาจจะไม่ได้โดนแสง UV นในกรณีที่ดีที่สุดเลยเนี่ยมันก็จะข่าวได้ประมาณนั้น Probiotics ทานตอนท้องว่างดีกว่ากินกับอาหารมันมีคําตอบที่ย้อนแย้งกันเยอะมากเกี่ยวกับหัวข้อนี้นะครับวันนี้เองได้ไปปรึกษานักวิทยาศาสตร์เฉพาะทางมาให้แล้วปกติเนี่ยถ้าเกิดเราทานอาหารในแต่ละวันเป็นเวลาอยู่แล้วนะครับร่างกายเราจะจําสิ่งนี้ได้ซึ่งกระเพาะเราเนี่ยมันก็จะหลั่งน้าย่อยออกมาตามเวลานั้นทุกวันแล้วเวลาที่เรากินข้าวเนี่ยมันก็จะยิ่งหลั่งออกมาเยอะในช่วงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรากินพร้อมกับอาหารหรือว่ากินตอนช่วงเวลาที่เรามักจะ กินอาหารเนี่ยมันก็จะทําให้กรดในน้าย่อยทําลายน้องได้ดังนั้นเนี่ยโดยทั่วไปนะครับควรทานตอนท้องว่างในช่วงที่เราไม่ได้มักจะกินอาหารอย่างเช่นถ้าเกิดใครปกติไม่ได้กินข้าวเช้าแบบอีกนะครับก็กินโปรไบโอติกอย่างแรกตอนเช้าเลยหรือก่อนอาหารอย่างน้อย1ชั่วโมงหรือว่าอาจจะทานเป็นก่อนนอนหลังจากอาหารเย็นอย่างน้อย2-3ชั่วโมงเป็นต้นไปก็ได้นะครับหรือถ้าให้ง่ายเลยเนี่ยให้หาโปรไบโอติกที่เขามีเทคโนโลยีเคลือบแบคทีเรียที่ไวต่อกดรดแล้วก็นำดีเอาไว้นะครับอย่างเช่นตัว Probius 15นะครับก็ต้อง ขอบคุณทางแบรนด์ที่สปอนเซอร์ส่วนนี้ของวิดีโอวันนี้ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยเขาเอาโปรไบโอติกไปทำ dual coding นะครับเป็นเทคโนโลยี generation 4ทำให้หลดโอกาสที่จะถูกทำลายในทั้งขั้นตอนการผลิตแล้วก็ขั้นตอนการบริโภคด้วยเมื่อทิย์กอะเนี่ยอิงได้มีโอกาสคุยกับนักคิดสูตรตัวนี้นะครับเป็นเพสัตแล้วก็เป็นอ d ดีที่เก่งมากๆเลยนะครับอยู่ในวงการอาหารเสริมมาหลายสิบปีแล้วประสบการณ์คือแบบเยอะสุดๆอิงก็ถามเขานะครับว่าโปรไบโอติกที่ดีเนี่ยควรจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเพราะในตลาดทุกวันนี้มันแข่งขขััันนนนกกกกกเเเยอเอเยออะะมมมาาาาแลล้้ว็ีคครตด่ เขาบอกว่าในการเลือกเนี่ยต้องมอง2 Factors หลักๆเลยนะครับอย่างแรกก็คือมีสายพันธุ์ที่หลากหลายพอไหมและอย่างที่2ก็คือใส่มาในปริมาณที่เยอะพอหรือเปล่าถ้าลองนึกดูนะครับการที่เรากินโปรไบโอติกดีๆอาจจะแค่1นถึงสตัวเนี่ยแต่กินในปริมาณเยอะมากๆเลยเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้คอมมูนิตี้แบคทีเรียธรรมชาติของเราเนี่ยเสียสมดุลไปก็ได้เหมือนกับเรามีกองทัพนะครับแต่ว่ามีทหารอยู่แค่2ประเภทขาดนักรบนักเชี่ยวชาญในหลายๆแง่ไปเลยในทางกลับกันนะครับการที่เรากินหลายๆ แต่ว่ากินในปริมาณน้อยเกินไปเนี่ยก็อาจจะไม่เห็นผลอะไรเลยก็ได้เช่นกันเหมือนกับเรามีทหารหลายกองแต่ว่าในแต่ละกองเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ23สคนเท่านั้นใน p r o c e u s 15ตัวนี้เนี่ยทาง R&D เขาก็เลยคิดมานะครับว่าใส่ Lactobacillus กับ Bifidobacterium นำนะครับแล้วก็ตามด้วยแบคทีเรียอื่นๆอ,อ,อ,อีกรวม15สายพันธุ์รวมกันเป็นปริมาณ600มิลลิกรัมนะครับเป็นจานวนแล้วก็ปริมาณที่ทาง R&D เนี่ยเขาบอกว่าสามารถสร้าง community bacteria ดีๆที่ครบถ้วนจริงๆให้กับร่างกายเราได้นอกจากนี้เนี่ยเขาก็ใส่ตัว ฟลูคโต i อลิโกซาย r คร์ให้ด้วยนะครับเป็นพรีไบโอติกที่มีงานวิจัยว่าทําให้จุลินทรีย์เติบโตได้สูงกว่าพรีไบโอติกอื่นๆแล้วก็มีซูเปอร์ฟู้ดดีๆอื่นๆให้ด้วยนะครับอย่างเช่นยีสต์เห็ดหลินจือนะครับมะขามป้อมมังคุดแล้วก็ a อสโตรลาเชอรี่เขาใส่มาเพราะว่างานวิจัยจากออกซฟอร์ดเนี่ยชี้ว่าช่วยให้แบคทีเรียดีๆเนี่ยสามารถซึมได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยฆ่าเชื้อร้ายได้อย่างมีนัยยะสําคัญเลยส่วนผสมพวกนี้เนี่ยช่วยปัญหาได้ครอบคลุมมากๆเลยนะคร ว่าแม้กระทั่งใครที่มีสิวอักเสบแบคทีเรียพวกนี้ก็มีงานวิจัยชี้ว่าสามารถช่วยได้นะครับถ้าเกิดกินต่อเนื่องก็เลยเป็นตัวเลือกโปรไบโอติกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่ช่วงนี้อิงพยายามกินแบบต่อเนื่องอยู่ไปกันต่อนะครับวิตามินซีควรกินตอนท้องว่างอิงว่าแล้วแต่ว่ากระเพาะเรารับไหวไหมนะครับวิตดมินซีเป็นวิตดมินที่ละลายในน้ําได้นะครับไม่ต้องมีไขมันหรือว่าอาหารอะไรก็สามารถดูดซึมได้ดีแต่ถ้าเกิดใครทานตอนท้องว่างเนี่ยเรารู้สึกว่ามันขึ้นไส้อาเจียนไม่สบายท้องเนี่ยก็ให้กินพร้้ออมมมาาหรไไดนนั่ ไม่ใช่จุดจบของโลกหรือว่าลองหาไบโาดมินซีรูปแบบอื่นๆก็ได้นะครับอย่างเช่นแคลเซียมแอสคอรเบตเนี่ยตัวนี้มันก็จะมีความอ่อนโยนมากกว่ากินง่ายกว่าสิ่งสําคัญคืออยากกินไบโาดมินซีแบบปริมาณเยอะๆตุ้มทีเดียวเลยนะครับเพราะร่างกายมันไม่สามารถดูดซึมได้หมดอยู่แล้วเทคนิคการกินไบโามินซีที่ดีคือค่อยๆกินเทเลนิดเทเลนิดระหว่างวันซิงค์อาหารเสริมลดสิวผิวมันได้จริงไหมใน Tik กต o k ซิงค์แทบจะรักษาได้ทุกโรคแล้วนะครับตอนนี้อีกนิดรักษมามะเร็งได้แล้วเอาจริงแม่คคค้าาาาาิิงุุขขยยออหหรรรเสมื ยันกันภัยบอกมาตรงๆอิงเคยพูดบ่อยแล้วนะครับว่าเคลมเรื่องสิวเนี่ยมีสนับสนุนน้อยมากๆวิจัยส่วนใหญ่เนี่ยคุณภาพต่านะครับมีผู้เข้าร่วมน้อยด้วยเมื่อมีกี่ปีก่อนเนี่ยนักวิจัยแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญจาก John h o p ฮอปกินส์ยูนิเวอร์ซิตี้นะครับเขาก็ได้ทําการรีวิวงานวิจัยทั้งหมดและสรุปแล้วนะครับว่าซิงค์เป็นส่วนผสมที่มีวิจัยน้อยเกินที่จะแนะนําได้สําหรับการกินเพื่อผิวจบต่อไปนะครับไบโอเทนช่วยลดผมร่วงเช่นเดียวกันเลยนะครับเป็นอาหารเสริมที่หมอผมไม่เลือกซื้อกิน ถ้าไม่ได้ขาดกินไปก็ไม่ช่วยอะไรนะครับเรามีแค่วิจัยที่ชี้ว่าช่วยเรื่องเล็บเปราะได้เท่านั้นเองนะครับที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือการกินมากไปสามารถส่งผลต่อค่าตรวจเลือดของเราได้ด้วยนะครับทำให้ผลอย่างเช่นการเช็คค่าไฮโปไทรอยด์ id, ผิดเพี้ยนสุดๆพูดง่ายก็คืออาจจะตรวจโรคหัวใจไม่เจอก็ได้นะครับอิงว่าไบตินเนี่ยเป็นอาหารเสริมอีกหนึ่งตัวที่โดนแผนกการตลาดยึดไปเป็นของตัวเองเรียบร้อยอสตาแซนตินช่วยต้านแก่ช่วยผิวขาวจริงไหมก็เป็นสารตัวใหม่ที่ฮิตมากๆเลย แต่ว่ามันฮิตเพราะว่ามีงานวิจัยใหม่ๆเริ่มออกมาชี้ไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นเป็นตัวที่เข้าใจได้ว่าทำไมหลายๆคนถึงสนใจกันนะครับมีวิจัยที่ชี้ว่าช่วยลดริ้วรอยแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวได้นะครับแล้วก็เป็นแอนต้ออกซิเดนต์หรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระที่ค่อนข้างเก่งมากเลยสามารถปกป้องผิวจากความเสียหายของแสง UV ได้นะครับโดสที่ควรมองหาสำหรับใครที่สนใจนะครับก็คือ3ามถึงิบมลิกรัมต่อวันอิงว่าโดยรวมก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับสามารถลองได้ไม่เสียหายกินพักเนเจอร์นัลแล้วขาวจ หมเป็นตัวที่มีวิจัยชี้ว่าช่วยเรื่องฝ้าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยสามารถตีความได้หรือเปล่าว่าอาจจะช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสโดยรวมได้ด้วยนะครับมีวิจัยชี้ว่าอาจจะเพิ่มคอลลาเจนแล้วก็ไฮายาให้ผิวชุ่มชื้นได้ด้วยนะครับแล้วก็มีวิจัยที่ชี้ว่าช่วยปกป้องผิวจากความเสียหายของแสง UV ได้ด้วยแล้วกลูตาล่ะอันนี้ก็มีคนถามเข้ามาเยอะมากเลยเหมือนกันนะครับกลูตาเนี่ยเอาตรงๆเป็นส่วนผสมที่ส่วนตัวอิงจะไม่ได้วิ่งออกไปซื้อมากินเป็นอีกตัวที่งานวิจัยคุณภาพสนับสนุนไม่ได วิจัยที่เกี่ยวข้องที่สุดเกี่ยวกับการกินกลูตาเพื่อผิวเนี่ยอิงเจอ2อันโดยจุลานะครับอันนึงเนี่ยให้ผู้เข้าร่วมกิน500มิลลิมกรัมเป็นเวลา4อาทิตย์แล้วอีกอันหนึ่งให้500มิลลิมกรัม12อาทิตย์นะครับทั้ง2อันเนี่ยพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากเลยนะครับสรุปไม่ได้ว่าการกินทําให้ผิวขาวขึ้นจริงไหมจากประสบการณ์อยู่ในแวดวงออดีของอิงเนี่ย,ออก,ยก็คิดว่ามันก็มีกลูตาบางอันที่เป็นรูปแบบไลโปโซมนะครับที่ทางบริษัทขายสารเนี่ยเขาวิจัยมาว่าสามารถช่วยให้้ผิวขวขาไดแแต่่ก็็เปนค วิจัยจากบริษัทขายสารเท่านั้นนะครับก็ต้องใช้วิจารณญาณในการตีความด้วยอิงว่ากลูตาเป็นอาหารเสริมที่ไม่ได้อันตรายนะครับกินได้ถ้าเกิดมีเงินถ้าติดมากับวิตามินรวมหรือว่าอาหารเสริมที่มีแอคทีฟอินกิวเลนอื่น,นๆที่น่าสนใจร่วมด้วยเนี่ยก็จะกินนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยคือไม่ใช่ตัวเด็ดที่แม่ค้าหลายๆคนใช้อ้างกันแน่นอนนะครับไม่ใช่ตัวที่อิงจะออกไปซื้อมาก,กินเดียเด่ยวๆต่อไปนะครับ EPA กับ DHA ต้องเลือกที่สัดส่วนต่อ fish oil สูงถึงจะดีโอเคอย่าเพิ่งงงกันนะครับ fish oil อาหารเสริมที่มีโอเมก้า3 f ฟรี่แอซิดอยู่เยอะนะครับซึ่งโอเมก้า3 f ฟรี่แอซิดเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยตัวอย่างเช่น EPA แล้วก็ DHA มีงานวิจัยสนับสนุนอยู่เยอะมากเลยนะครับว่ามีคุณสมบัติรอบด้านช่วยลดอาการหนักเสพช่วยพัฒนาสมองและการคิดโดยเฉพาะในทารกแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับแล้วก็สามารถช่วยสุขภาพสายตามีงานวิจัยบางอันชี้ไปถึงการช่วยเผาผลาญไขมันได้ด้วยแต่ fish oil ในตลาดเนี่ยมี EPA กับ DHA สูงไม่เท่ากันหลังกล่องเนี่ยเรามักจะเห็น fish ออยเขียนว่า1000มิลลิกรัมแบ่งออกเป็น EPA กับ DHA อย่างละกี่มิลลิกรัมนะครับบางตัวก็จะมี EPA บวก DHA ประมาณ30%ของ fish oil ทั้งหมดยกตัวอย่างเช่น fish oil 1000มิลลิกรัมแบ่งออกมาเป็น EPA บวก DHA ประมาณ300มิลลิกรัมอีก700มิลลิกรัมเนี่ยเป็นน้ำมันอื่นๆน,นะครับอย่างเช่นไขมันอิ่มตัวแล้วก็กรดโอเมก้า6 fatty acids ซึ่งเป็นตัวที่ไม่ได้ให้ประโยชน์ด้านการลดอักเสบหรือว่าช่วยเรื่องสุขภาพหัวใจเหมือนกับโอเมก้า3อย่างเช่น EPA แล้วก็ DHA เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมองหา Fish Oil ที่มีสัดส่วนของ EPA บวกกับ DHA ที่สูงนะครับประมาณสัก50-60%ของ Fish Oil ทั้งหมดเนี่ยก็แปลว่าเราก็จะได้รับประโยชน์ดีๆมากขึ้นไปอีกนะครับต่อไปนะครับ Fish Oil ทำให้สิวขึ้นถ้ารักษาสิวอยู่ควรหยุด กินไม่ได้มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับการเกิดสิวอย่างชัดเจนนะครับจริงๆในบางกรณีเนี่ยอาจจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพผิวโดวยรวมแล้วก็การจัดการกับสิวด้วยซ้ําอย่างที่บอกไปเลย EPA กับ DHA เนี่ยมีฤทธิ์ของการช่วยต้านการอักเสบนะครับซึ่งเด็กหน้าห้องทุกคนจะต้องรู้นะครับว่าการเกิดสิวเนี่ยหนึ่งในสาเหตุคือเพราะการอักเสบเพราะฉะนั้นการทานโอเมก้า3มันก็อาจจะช่วยลดความรุนแรงของสิวได้ในทางอ้อมๆนะครับอ้อมแบบดู Google map ผิดแล้วขึ้นมอเตอร์เวย์ผิดทางนะครับไปประมาณ20โลกว่าจะเจอ จุดยูเธออะซึ่งมันก็มีงานวิจัยแบบเบื้องต้นที่คุณภาพไม่ได้ดีมากที่ชี้สิ่งนี้อยู่ด้วยนะครับต่อไปกินอาหารเสริมแล้วต้องพักไม่ควรกินติดกันหลายเดือนกลัวตับไตไม่มี work life balance นะครับชอบมากถ้าเกิดกินทุกอย่างอยู่ใน OIDA ที่ควรจะกินใน1วันอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องพักก็ได้นะครับมันอยู่ในขอบเขตที่ร่างกายของเราสามารถรับได้ใน1วันอยู่แล้วไม่ได้เกิดการสะสมไม่ได้เกิดผลเสียต่ออวัยวะอะไรเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณกินอาหารเสริมอะไรบางอย่างในปริมาณสูงมากๆเลยเพื่อรักษาาาโรรคอออะไบงยงยยยู่่่เนีก็ กับคุณหมอเป็นระยะระยะก็ดีนะครับว่าถึงเวลาให้ตับไตได้ใช้วัวลาได้หรือยังนะครับต่อไปนะครับกินไฟเบอร์เสริมเทียบเท่ากับการกินผักผลไม้หลายร้อยเท่าจริงไหมอาจจะไม่ได้ถึงขั้นหลายร้อยเท่านะครับแต่ว่าก็อาจจะได้มากกว่าหลายเท่าละกันผลไม้ทั่วไปอย่างเช่นแอปเปิลหรือว่าส้มเนี่ยเราได้ไฟเบอร์ประมาณ2-5กรัมต่อลูกไฟเบอร์ที่ปกติอิงเลอกกินเนี่ยอย่างเช่นตัวที่บอกไปในวิดีโอเปิดกรุรูทีนเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยก็จะได้ไฟเบอร์ประมาณ20กรัมก็แปลว่าเทียบเท่ากับ ผลไม้หลายลูกส่วนตัวเองชอบกินอาหารเสริมไฟเบอร์นะครับเพราะว่าเป็นคนกินผักผลไม้น้อยแล้วก็มันเป็นการได้ไฟเบอร์แบบรวดเด็วแล้วก็สะดวกมากแล้วไฟเบอร์เองก็มีประโยชน์เยอะมากเลยนะครับเทคนิคเวลาหาเนี่ยคือต้องหาตัวที่มีทั้ง soluble แล้วก็ insoluble fiber soluble fiber คือชนิดที่มันจะละลายในน้ําได้นะครับตัวพวกนี้เนี่ยมันก็จะละลายกลายเป็นเจลเคลือบกระเพาะเรานะครับทำให้เราย่อยอาหารได้ช้าลงสามารถช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลได้นะครับตัวที่คนมองหาก็จะมีอย่างเช่นไซเลียม m h u s อินเนเนนะครับฟรุกโตสอลิโกแซกคาริดสิโลอลิโกซกคาริดเป็นต้นนะครับส่วนไฟเบอร์กลุ่ม insoluble เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถละลายในน้ำได้นะครับแต่ว่ามันจะช่วยในการขับถ่ายได้ดีแล้วก็ลดท้องผูกได้นะครับตัวที่ควรมองหาก็จะมีอย่างเช่น wheat bran cellulose ลิกเน่นะครับแฮมมี e เซลลูโลสแล้วก็ไคโดซานเครมีชอบมากนะครับกินอาหารเสริมครบหมู่ก็ผิวดีไม่เท่ากับคนมีเงินกินอาหารเสริมแพงๆไม่จริงนะครับอาหารเสริมมาจากอะไรก็มาจากอาหารที่เรากินนั่นแหละทำไมวิจัยถึงพบว่าคนญี่ปุ่ ุ่นกับคนกินเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทเนี่ยที่ได้สารอาหารดีๆถึงมีอายุยืนที่สุดในโลกได้ทั้งๆที่พวกเขาเนี่ยไม่เคยกินอาหารเสริมอะไรเลยก็เพราะว่าอาหารเสริมที่เขากินเนี่ยมันก็คืออาหารหลักที่เขากินนั่นแหละอุดมไปด้วยวิตามินมินเนอรัลไขมันดีๆต่างๆนะครับอิงว่าประโยค you are what you eat เนี่ยไม่เกินจริงเลยต่อไปนะครับกินนมแล้วสิวขึ้นจริงๆมีวิจัยเรื่องนี้อยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับในปี2018เนี่ยนักวิจัยจากเดนมาร์กโคเปนเฮเกนแล้วก็บอสตันเนี่ยเข เป็นการรวบรวมวิจัยทั้งหมดที่เรามีเกี่ยวกับหัวข้อนี้รวมๆกันแล้วเนี่ยผู้เข้าร่วมทั้งหมดเนี่ยเจ็ดหันกว่าคนนะครับจากหลากหลายประเทศทั่วโลกเลยเพื่อมาหาคําตอบว่านมก่อให้เกิดสิวจริงไหมเขาก็สรุปมานะครับว่าการดื่มนมเนี่ยดูเหมือนจะส่งผลต่อการเกิดสิวโดยเฉพาะนม skimmed milk หรือว่านมขาดมันเนยนะครับแต่สาเหตุเนี่ยยังไม่แน่ชัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาสิวที่รักษาไม่หายเนี่ย อาจจะลองลดหรือว่าตัดนมออกดูก่อนก็ได้แต่อย่างที่บอกอยู่เสมอนะครับสิวเป็นปัญหาที่เกิดจากหลากหลายปัจจัยมากๆแค่ตัดนมออกอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่หายขาดแน่นอนนะครับยังไงก็ต้องดูองค์รวมเนอะการใช้ยากินยาทาต่างๆการปรับเปลี่ยนไลฟส์สไตล์การใช้สกินแคร์ด้วยนะครับเอาล่ะรครับเป็นยังไงกันบ้างใครชอบคลิปประมาณนี้ก็บอกให้พวกเรารู้ด้วยนะครับเพื่อน,อนๆคนไหนยังมีข้อสงสัยอะไรอีกนะครับหรือว่ามีความเชื่อมีการตลาดอะไรที่เคยได้ยินมาแต่ไม่แน่ใจว่าถูกหรือผิดเนี่ยลองถามพวกเราได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับถ้าเพื่อนๆ อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้ YouTube แล้วก็ให้พวกเรารู้ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย